มมองว่าหุ้นเนี่ยควรจะลงทุนเพราะว่าปกติเนี่ยเศรษฐกิจที่จากการฟุบตัวแล้วเริ่มฟื้นตัวเนี่ยหุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ควรจะลงทุนเพราะมันจะล้อไปกับเศรษฐกิจคือถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยกำลังขึ้นเงี้ยหุ้นจะคือดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเพิ่งเริ่มขึ้นหุ้นก็ยังจะขึ้นอยู่แต่ปกติเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอะไรที่แสลงกับหุ้นคือดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยหุ้นไม่ชอบแต่ว่าแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจมันฟุบมานานแล้วเริ่มฟื้นตัวแล้วดอกเบี้ยเพิ่งเริ่มขึ้นเนี่ยหุ้นก็ยังขึ้นตามไปอยู่แต่ว่ามันเมื่อไหร่ดอกเบี้ยขึ้นไปจนใกล้พีคตอนช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราควรจะขายหุ้นทิ้งให้หมดเพราะว่าโอกาสที่หุ้นจะตกแรงๆมีสูงเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วถ้ายิ่งดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บเนี่ยต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาจะสูงขึ้นเพราะว่าเขาลงทุนธุรกิจเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยไม่ค่อยชอบดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยแค่ขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าเขาเห็นว่าเศรษฐกิจมันยังไปอยู่เพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยเขาเห็นว่าเศรษฐกิจก็ยังไปอยู่ก็ยังลงทุนยังมีโอกาสที่จะขึ้นแล้วหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาจนถึงใกล้พีคดอกเบี้ยใกล้พีคเนี่ยหุ้นน่าจะขึ้นไปเยอะแล้วมันก็ปกติหุ้นเราก็จะเห็นว่ามันจะมีขึ้นลงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหุ้นมันยิ่งมันขึ้นมาเยอะแล้วโอกาสปรับตัวก็มีสูงประกอบกับดอกเบี้ยใกล้พีคเนี่ยแน่นอนจะต้องมีการปรับตัวของตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นหลายคนมองว่าปลายปีนี้มาตรการ QE ยกเลิกแล้วก็ครึ่งปีหลังปีหน้าเฟดน่าจะเริ่มทยอยขึ้นดอกเบี้ยก็ช่วงนั้นก็ยังหุ้นที่ยังเป็นสินทรัพย์ที่ยังลงทุนได้อยู่ก็ยังลงทุนได้อยู่แต่คิดว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นไปพีคในปี2560เพราะฉะนั้นปี2559ก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ทยอยขายจนเราเมื่อแล้วเราเห็นสัญญาณว่าดอกเบี้ยใกล้พีคสัก 5-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยถึงตอนนั้นคือในช่วงนี้อาจจะลดพอร์ตให้ในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นเนี่ยให้มันลดลงจนเหลือสัก 20% เลยอย่างเงี้ยอะไรอีกคือหุ้นเต็มๆเลยไหมหรือว่ายังไงนี่เราพูดถึงโดยรวมๆตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยปีหน้าเรามีเหตุการณ์นึงคือเดือนธันวาปีหน้าเนี่ยจะมี AEC นะ AEC ก็หมายถึงว่าการเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะดีมีสูงเพราะว่าอย่าลืมนับดูจากแผนที่เราประเทศไทยเรานี่ล้อมรอบด้วย CLMV ล้อมด้วยประเทศที่พัฒนาใหม่ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยไม่ว่าพม่ากัมพูชาเวียดนามลาวนะเป็นประเทศที่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประมาณสัก 6% 7% ต่อปีเขาจะขึ้นแรงตอนนี้คือเขาจะขึ้นแรงเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเก็บได้รับส่วนแบ่งจากความเจริญของประเทศเหล่านี้นะจากการค้าขายพอเขาลงทุนปุ๊บเราก็ได้หรือว่าเขาความต้องการเริ่มมีไงเริ่มพอมีเงินเราก็มีโอกาสครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาดึงดูดเป็นผมสมมติถ้าผมนะผมจะดึงดูดให้บริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆเฟิร์มใหญ่ๆเนี่ยให้มาลงทุนตั้งบริษัทสาขาที่จะควบคุมในกลุ่มประเทศอาเซียนในประเทศไทยแทนที่จะไปตั้งที่สิงคโปร์เราจะแบบมีแบบอินเซนทีฟว่า2ปีแรกไม่ต้องเสียภาษีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะดึงดูดให้เข้ามาตั้งเพราะถ้าบริษัทเหล่านี้มาตั้งนั่นหมายถึงว่าการเช่าออฟฟิศในเมืองไทยก็ต้องมากขึ้นการจ้างพนักงานอะไรต่างเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายแล้วมันก็จะทำให้โอกาสที่คนไทยจะมีงานทำมากขึ้นโอกาสที่คนไทยจะเรียนรู้เทคโนโลยีหรือว่าเรียนรู้โน้ตฮาวเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยก็มากขึ้นนั้นโอกาสให้เศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะดีกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือว่าคนเหล่านี้ไปเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาเช่าคอนโดอยู่หรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่มันก็มีโอกาสดีกับอสังหาทำให้แบบว่าหลายคนช่วงที่ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ลงทุนในคอนโดเพราะว่าเล็งว่าเดี๋ยวเมื่อคอนโดสร้างเสร็จก็พอดีต้อนรับกับ AEC ซึ่งจะมีพวก expat ที่มาจากในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะเข้ามาทำมาหากินหรือเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือตามหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ความต้องการที่อยู่อาศัยก็จะมากขึ้นแม้ว่าอสังหาริมทรัพย์จะมีประเด็นกดดันก็คือเรื่องของภาษีอสังหาริมทรัพย์ครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยังมากกว่าตัวภาษีที่จะเสียเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ยังควรน่าลงทุนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าณช่วงนี้บางทีอาจจะสำหรับท่านนักลงทุนที่ยังไม่ได้เริ่มซื้อจะมาซื้อวันนี้ก็อาจจะต้องเลือกเวลิต้องซีเล็กทีฟมากๆเพราะว่าราคาคอนโดปัจจุบันเนี่ยมันสูงขึ้นค่อนข้างมากอย่างเช่นคอนโดอย่างที่ผมเรียนให้คุณแสบกับท่านผู้ชมฟังเมื่อกี้ว่าแถวว่าโศกตอนนี้มีบริษัทหนึ่งกำลังจะสร้างตอนนี้เริ่มข่าวมาแล้วว่าจะขายตังค์ประมาณ200,000 ซึ่งโอ้โหแพงมากซึ่งสมัยก่อนนี่แถวว่าโศกเนี่ย
ถ้าย้อนไปหลัง10ปีที่แล้วมีประมาณแสนเดียวเองหรือไม่ถึงแสนด้วยซ้ำเกือบแสนด้วยซ้ำแล้วมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเลือกโลเคชั่นที่ดีแต่ว่าถ้าราคาแพงเกินไปก็ต้องระวังนิดนึงแค่นี้หนึ่งหุ้น2อสังหาริมทรัพย์ยังพอที่จะไปได้ใน 2-3 ปีนี้แล้วก็อาจจะมีตราสารหนี้ที่เป็นระยะสั้นคือตอนช่วงนี้เราจะไม่ซื้อตราสารหนี้ระยะยาวเพราะว่าเรามองว่าดอกเบี้ยเดี๋ยวครึ่งปีหลังปีหน้าเป็นขาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตราสารหนี้เราควรจะซื้อในระยะเวลาที่แบบไม่เกิน6เดือน3เดือน6เดือนพอละคือไม่ซื้อตราสารหนี้ระยะยาวเพราะว่าการที่เราซื้อตราสารหนี้ระยะยาวโอกาสขาดทุนสูงเพราะฉะนั้นเราจะซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นเอาไว้เป็นสภาพคล่องเพราะว่าเราก็คงไม่ควรจะลงทุนในหุ้นหมดเลยหรือสังหาหมดเลยคือควรจะมีสภาพคล่องเหลือไว้บ้างเผื่อบางทีมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือบางทีหุ้นตกเราก็ยังเอาขายตราสารหนี้มาซื้อหุ้นได้หรือบางทีมีคอนโดแบบราคาดีๆเราสนใจแล้วก็ยังขายตราสารหนี้มาซื้อคอนโดพวกนี้ได้เป็นต้นถ้าเกิดว่าหุ้นนี่ลงทุนสักเท่าไหร่ดีฮะ 2-3 ปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันอยู่ที่ช่วงอายุของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าอายุน้อยคุณก็ลงทุนหุ้นเยอะหน่อยไม่คิดเลยไม่คิดเลยผมพอดีอาจจะเป็นผมคนกล้าได้กล้าเสียแล้วก็แบบคือเราก็มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในหุ้นพอสมควรเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ผมเองนะครับผมเองเนี่ยผมก็ลงทุนหุ้นประมาณสัก 70% ครับผมนะแล้วก็ลงทุนในสังหาสัก30ครับแล้วก็คือผมไม่ลงทุนตราสารถ้าจะไม่ลงทุนตราสารนี่เลยคือลงน้อยมากเบี้ยมันกำลังจะขึ้นใช่ใช่ครับผมแต่ว่าถ้ามีสภาพคล่องก็ถือว่าเป็นจุดดีอย่างหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้เรามองว่าสำหรับพี่กิ๊ดเองมองว่าหุ้นมันจะมีโอกาสทีนี้หลายคนก็ต้องถามอย่างพี่กิ๊ดนี่เวลาลงทุนมองยาวอยู่แล้วใช่ครับมองอนาคตหุ้นกลุ่มไหนยังไงที่น่าสนใจไหมครับพี่ครับผมว่าจริงๆแล้วกลุ่มประกันภัยกลุ่มประกันชีวิตก็ยังเป็นกลุ่มที่ระยะถือระยะยาวได้เพราะว่าอย่างประกันชีวิตปัจจุบันเนี่ยคนเราก็ยังคนไทยเองถือครองกรมธรรม์เนี่ยประมาณ 32-33% เองถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคนญี่ปุ่นซึ่งเขาร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์มาตั้งนานแล้วคนญี่ปุ่นทำไมถือร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางคนถือมากกว่า1กรมธรรม์ของคนไทยเรานี่รวมทุกกรมธรรม์แล้วเพิ่ง 32-33% เองฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะให้เติบโตได้อีกเยอะมากข้อที่1แล้วก็ลองสังเกตบริษัทประกันชีวิตบางบริษัทพยายามที่จะออกจากตลาดใช่ครับ ใช่เพราะว่าเขาคิดดูเอาละกันนั่นแหละเพราะคือเขาหนึ่งเขาไม่เห็นความจำเป็นที่จะอยู่ในตลาดเพราะว่าสภาพคล่องในการซื้อขายเขาก็น้อยอยู่แล้วเพราะเขาถือตัวบริษัทแม่ถือหุ้น90% SCB ไลฟ์เลยละกันบอกชื่อโอเคเชื่อใครต่อฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาระดมทุนหรืออะไรนะเพราะว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมันประมาณสัก 5% เองครับผมฉะนั้นก็เลยมีนโยบายที่จะออกแต่นี่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องราคาว่าจะตั้งราคาที่เท่าไหร่คือตัวธนาคารที่ไทยพาณิชย์เองก็ตั้งราคาหนึ่งแต่นักลงทุนรายย่อยก็มีความรู้สึกว่าขออีกราคาหนึ่งเพราะรู้สึกราคานี้มันราคาที่ต่ำไปแต่นี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงยังไม่มีบทสรุปรอดูกันแล้วกันนะครับเขาพยายามจะเอาออกอันนั้นคือธุรกิจประกันชีวิตต่อไปก็ธุรกิจประกันภัยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะเราไปดูตัวเบี้ยประกันภัยต่อ GDP ของเราเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นธุรกิจประกันภัยก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงเพราะว่ายังมีหลายบริษัทที่ยังไม่ทำประกันภัยก็เยอะแยะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยประกันภัยเข้ามาเล่นที่ประกันกลุ่มคณะบุคคลหรือประกันชีวิตกลุ่มหรือประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยซึ่งเขามีช่องทางให้เล่นได้อีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือเราจะมีโครงการ 2.4 ล้านล้านของรัฐบาลชุดปัจจุบันก็จะทำให้โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่มีมูลค่ามหาศาลแน่นอนระหว่างก่อสร้างก็ต้องทำประกันก่อสร้างเสร็จแล้วก็ต้องทำประกันอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสเติบโตของเบี้ยรับของกลุ่มประกันภัยก็ค่อนยังมีโอกาสอีกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มประกันภัยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ผมคิดว่าน่าลงทุนในระยะยาวนี่ลงทุนได้มีประกันภัยมีประกันชีวิตครับผมสองอย่างก็ยังบอกหลังๆนี่ผมไปอ่านบทความเริ่มชอบเฮลท์แคร์มากเฮลท์แคร์ก็เป็นกลุ่มที่ชอบเพราะว่าคืออย่างที่เราทราบกันว่าปัจจุบันนี้คนไทย10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นผู้สูงอายุเกิน60ปีแล้วคนไทยเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วเขามองว่าปี2020เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะไปเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบนั่นหมายถึงว่าคนไทยประมาณ 20% ที่มีอายุเกิน60ปีหมายถึงว่าถ้าท่านผู้ชมเดินบนถนนเนี่ยสวนกับคนไป5คนเนี่ยหนึ่งในนั้นคือคนอายุเกิน60เพราะฉะนั้นพอสังคมมันเริ่มเอจจิ้งเงี้ย
ถามว่าธุรกิจอะไรที่จะตอบสนองกับคนกลุ่มนี้ก็คือ1ก็คือธุรกิจประกันชีวิตแน่นอนคือคนอายุ 40-50 ก็ต้องวางแผนชีวิตละการประกันชีวิตก็เป็นการตอบโจทย์เขาอย่างนึงแล้วคนอายุมากขึ้นเนี่ยการเข้าออกโรงพยาบาลก็ถี่ขึ้นถูกมั้ยฮะเพราะก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายกว่าคนหนุ่มสาวแล้วก็เป็นโรคที่อาจจะรักษายากขึ้นการรักษาก็จะใช้เวลานานขึ้นนั่นหมายถึงว่าโอกาสทำกำไรของธุรกิจโรงพยาบาลก็ค่อนข้างสูงปัจจุบันนี้บางท่านไม่สบายไปนอนแค่คืนเดียวออกมานี่ลมจะใส่3-40 หมื่นละแค่นอนแค่คืนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันสูงแล้วก็ปัจจุบันนี้มีกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่หลายๆกลุ่มที่แบบว่าขยับขยายปีกตัวเองเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของกลุ่มอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มนึงในที่จดทะเบียนตลาดซ้ำเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ตอนนี้เป็นใหญ่เป็นอันดับ2ของBGS เราบอกพูดไปเลยชื่อ BGS ครับเป็นใหญ่อันดับ2ของใน APEC เลยด้วยซ้ำไปลองก็เราไปลองกลุ่ม IHS ของมาเลเซียให้เองใช่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามี AEC ก็หมายถึงโอกาสที่กลุ่มบริษัทนอกจาก BGS แล้วก็ยังอาจจะมีกลุ่มอื่นที่สามารถที่จะไปเจาะตลาดในประเทศเพื่อนบ้านแต่หลายคนบอกว่าโอ้โหราคามันสูงเหลือเกินผมไม่ถามว่าพี่กิจจะให้คนอื่นซื้อไหมซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นพี่กิจทยอยซื้อไหมหรือว่ายังไงผมตอนนี้ผมตัวผมเองเนี่ยที่มีอยู่ก็ถือไว้แต่ที่จะซื้อใหม่ก็ยังรอเพราะผมมองว่าดัชนีตลาดซับเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีการปรับตัวในไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าผมมั่นใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะเดือนหน้าก็อาจจะมีการปรับตัวเนื่องมาจากว่าเฟดจะมีประชุมแล้วก็อาจจะมีการยกเลิก QE เลยในเดือนตอนนี้ก็เหลือแค่15,000ใช่ฮะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงแล้วก็ทำให้แล้วเราก็ยังลุ้นว่าคำพูดของตัวประธานเฟดเองจะพูดเกี่ยวเรื่องแนวโน้มนโยบายดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นโอกาสแล้วก็เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงที่หุ้นที่ขึ้นมาพอสมควรอย่างตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันลงตรงนั้นเราก็มันจังหวะที่เราจะไปซื้อเพราะผมคิดว่าน่าจะมีการปรับตัวอย่างดัชนีตอนนี้เราซื้อขายกันที่PE ประมาณ15เท่ากว่าซึ่ง PE เฉลี่ยของตลาดบ้านเราเนี่ยประมาณ12-13เท่าเองถือว่านี่มัน above กว่าที่มันเคยเนี่ยประมาณสัก 1-2 standard deviation ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเริ่มมีความเสี่ยงละเพราะฉะนั้นคือมันคงจะต้องรอให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนสูงขึ้นไปเพื่อจะทำให้ตัว PE ตกลงมาคือทำให้คนจะรู้สึกว่าราคาหุ้นไม่แพงเพราะปัจจุบันเนี่ยคนซื้อหุ้นเนี่ยมองไป PE ของปีหน้าแล้วเพราะนี่มันจะไปแต่มาสามละเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองบริษัทหุ้นส่วนมากจะมองล่วงหน้าประมาณ5-6เดือนก็ตอนนี้เขาก็มองถึงประกอบการปีหน้าซึ่งมองว่าจากปีหน้าเนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีกว่าปีนี้เพราะปีนี้จากครึ่งปีแรกเรามีการประท้วงวุ่นวายทำให้อาการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วก็อัตราการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันฐานที่ต่ำของปีนี้ก็จะทำให้ปีหน้าเนี่ยมีการเติบโตของอัตรากำไรขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็คนเลยมองว่าถ้าอย่างนี้ปีหน้าก็จากอัตราการเติบโตของกำไรสูงขึ้นก็ทำให้ตัว PE ต่ำลงแล้วก็เมื่อดู PEG ก็ถือว่า PEG ก็ไม่สูงนักก็ถือว่าจะต่ำกว่าอาจจะต่ำกว่าหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบไม่แน่ใจก็ไปดูว่าดูแต่ละตัวแล้วกันคอนเซนซัสของว่าแอนาลิสต์ทั้งหลายว่าเขาจะมองว่าปีหน้าเนี่ยอัตราการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดเนี่ยโตขึ้นกับปีนี้เท่าไหร่นะฮะนั่นก็คือภาพรวมที่บ่งบอกออกมานะครับมีทั้งบอกนักศึกษาทั้งหลายแหละ 15,000 สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเร็วคุณก็ถึง100ล้านได้เร็วนะครับแค่30ปีเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของการลงทุนหุ้นแล้วก็เรื่องราวของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ได้ความรู้มากๆขอบคุณพี่กิจมากครับครับขอบคุณครับ